คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณออกัสมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงคุณออกัสครับช่วงที่เลิกงานตอนกลางคืนแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านทำให้ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนระหว่างทางเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาทางเดิมไม่เหมือนเดิมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณออกัสกันเลยครับสวัสดีครับคุณออกัสสวัสดีครับพี่แจ็คคุณออกัสตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับกรุงเทพครับผมย่านไหนครับเนี่ยก็ฝั่งทนครับวงเวียนใหญ่ครับแถววงเวียนใหญ่นะครับผมเออคุณออกัสกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับจากปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับปกติแบบฟังแห้งครับพี่ย้อนหลังเนาะใช่ครับเออวันเนี้ยมาคุยกันแบบสดๆในช่วงเวลาสักประมาณเกือบจะตีหนึ่งน่าจะได้อรรถรสในการฟังเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตอนนั้นเลิกงานกลับบ้านช่วงดึกแต่ไอ้ทางกลับบ้านวันนั้นเนี่ยปกติแล้วก็กลับทางนี้ตลอดแต่คืนนั้นมันไม่เหมือนเดิมใช่ครับเอ้ยเป็นยังไงเรื่องนี้คุณออกัสเชิญเลยฮะครับผมก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ชาวเดอะโกสเตอร์ทุกคนนะครับผมครับผมก็คือเรื่องเนี้ยมันจะย้อนไปประมาณ5ปี6ปี7ปีประมาณนี้ครับผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้ครับแต่อยู่ช่วงประมาณนี้ครับผมครับคือผมต้องขอเท้าความก่อนนะครับอืมคือผมเป็นคนที่แบบว่าเวลาปิดเทอมตั้งแต่ตอนอายุประมาณ13 14ครับคือปิดเทอมผมจะหางานทำเหมือนหารายได้เสริมรายได้พิเศษใช่ครับในช่วงปิดเทอมก็ทำเป็นอย่างนี้มาทุกๆปิดเทอมจะทำงานจนก็ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครับครับตอนนั้นผมจบม.3พอดีแล้วตอนนั้นอายุประมาณ15ครับ15ปีครับผมก็ไปเหมือนพออายุ15มันก็จะเริ่มเหมือนเพิ่มความแอดวานซ์ในงานขึ้นมาอีกระดับนึงครับอยากทำผมก็เลยลองไปสมัครงานตามห้างนะครับห้างสินค้าก็ลองไปดูห้างแถวๆบ้านครับห้างโน้นห้างนี้แล้วแบบเป็นเหมือนร้านค้าในห้างอะไรพวกนี้ครับครับหลายห้างจนไปเหมือนประมาณ1อาทิตย์เต็มๆครับที่หางานก็หาไม่ได้เลยครับจนมาห้างแห่งหนึ่งแถวใกล้ๆบ้านครับแต่ก็จะห่างไปอีกหน่อยคือเหมือนไกลจากห้างที่เคยไปสมัครอีกหน่อยนึงครับครับก็เดินสมัครทุกร้านยื่นใบสมัครทุกร้านยื่นเอกสารทุกร้านเลยครับก็คือเหมือนแบบสมัครก็เตรียมจะกลับบ้านครับจนเหมือนแบบเหลืออีกร้านนึงนึกขึ้นได้แบบเอ้ยเราก็อยากทําร้านนี้เหมือนกันนี่นะแต่ตอนนั้นคือเอกสารไม่ครบครับคือรูปถ่ายครับรูปถ่ายหมดพอดีแต่เอกสารอย่างอื่นยังพอมีผมก็เลยลองไปยื่นใบสมัครดูครับลองไปถามเขาว่ารับสมัครพนักงานไหมครับครับเขาก็ลองเขียนใบสมัครดูครับผมก็บอกเฮ้ยพี่พอดีผมรูปถ่ายผมหมดครับครับเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้จนผมเขียนใบสมัครเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านพอวันนั้นผมกลับบ้านผมก็รีบไปถ่ายรูปไอ้หนึ่งนิ้วครับวันต่อมาผมเอารูปไปให้ร้านนั้นที่ผมสมัครวันต่อมาเหมือนเขาโทรมานัดผมสัมภาษณ์เลยครับใช่ครับเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเห็นความอยากทำงานของผมอะไรเขาก็เลยเหมือนอยากรับพอนัดสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บสรุปว่าผมได้งานร้านนั้นครับในห้างเลยโอเคใช่ครับแล้วพอตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมผมก็ช่วงปิดเทอมคือก็จะได้ทำเหมือนเต็ม8ชั่วโมงครับตอนนั้นอายุ15ก็ทำ8ชั่วโมงก็แล้วแต่อาจจะได้เข้าตอนเช้าเลิกตอนเย็นหรือว่าทำตอนบ่ายเลิกตอนดึกอะไรประมาณนี้ครับจนถึงช่วงเปิดเทอมครับพอเปิดเทอม
ผมก็แบบว่าก็ยังอยากทำงานอยู่ครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็ว่างๆไม่ได้ทำอะไรก็เลยผมก็เลยเหมือนตกลงกับที่ร้านว่าเปิดเดิมผมจะขอทำเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลักช่วงเวลาหลังเลิกเรียนครับก็ถ้าเกิดวันไหนทำหลังเลิกเรียนก็จะทำเวลา6 โมงถึง 4 ทุ่มถ้าเลิกหลังเลิกเรียนจะเป็นต้องจำเป็นจะต้องกลับดึกอยู่นะครับผมก็ทำไว้เลยตอนนั้นทำงานที่เนี่ยได้ประมาณ1 ปีครับปีกว่าก็ทำมาอย่างนี้ไปตลอดจนแล้วผมจะบอกก่อนคือเวลาตอนเช้าที่ผมไปโรงเรียนผมจะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้หน้าปากทางเข้าบ้านแล้วผมก็จะนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนซึ่งแล้วตอนขากลับผมจะนั่งรถเมย์มากลับมาเพราะไอ้ที่ทำงานผมมันจะเป็นทางผ่านพอดีครับทางผ่านระหว่างจากโรงเรียนมากลับบ้านผมก็ไปเข้าทำงานปกติครับแล้วพอวันนั้นเลิกงานสิจริงๆมันเวลาเลิกงานคือ4 ทุ่มครับแต่ผมไม่ชัวร์ว่าวันนั้นอ่ะมันมีเหตุขัดข้องอะไรทำให้ต้องเลิกงานเลยเวลาครับก็ประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนได้ครับวันได้เลิกงานผมก็แล้วตอนกลับผมจะกลับกับเพื่อนครับเพื่อคือให้เพื่อนไปส่งตรงหน้าปากทางที่ผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ครับระหว่างทางก็คือเราก็วันนั้นเลิกดึกเราก็แวะกินอะไรกันปกติปุ๊บพอเสร็จแล้วเพื่อนผมก็ไปส่งตรงหน้าปากแล้วไอ้ระหว่างทางที่ผมเอามอเตอร์ไซค์จะขี่กลับบ้านเนี่ยครับก็คือทางเนี้ยมันเป็นทางหลักมันไม่ใช่ทางหลักมันเป็นแค่ถนน2 เลนครับแต่ที่เรียกว่าทางหลักเพราะว่ามันเป็นทางที่ใช้ประจำคือตั้งแต่ผมเกิดที่แล้วผมจำความได้จนณตอนนั้นอายุประมาณ15คือใช้ทางนี้เป็นปกติครับไม่ว่าจะแบบดึกหรือว่าเวลาไหนก็คือใช้ทางนี้แล้วก็ไม่เคยเจออะไรครับมันก็เลยเป็นความเคยชินที่แบบเราก็ใช้ทางนี้ทุกวันครับซึ่งไม่เคยเจออะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันนั้นก็พอเราเอารถจักรยานยนต์เข้าบ้านเสร็จเราก็กำลังขี่เข้าไปขี่ไปสักระยะหนึ่งก่อนที่จะถึงหน้าหมู่บ้านครับก่อนจะเข้าหมู่บ้านครับมันจะต้องจำเป็นจะต้องผ่านวัดหนึ่งครับซึ่งถนนมันเป็นถนน2 เลนใช่ไหมครับแล้วผมจะอธิบายก่อนว่าถ้าพอจะกำลังจะผ่านวัดเนี่ยครับมันจะคือเหมือนรู้เลยว่าเข้าเขตวัดคือมันจะมีซุ้มประตูวัดครับจะครอบถนน2 เลนเลยครับแล้วทางซ้ายจะเป็นกำแพงวัดยาวๆไปเลยครับแต่กำแพงวัดเนี่ยครับคือมันจะไม่ใช่เหมือนกำแพงวัดทั่วไปที่มันเป็นแบบว่าเป็นลายไทยและมีแบบเป็นรูปผู้เสียชีวิตอะไรติดกำแพงคือมันไม่ได้กำแพงวันนี้คือมันไม่ได้น่ากลัวครับมันจะเป็นกำแพงแบบเป็นอิฐแดงแบบโมเดิร์นค่อนข้างโมเดิร์นครับผมใช่ครับแบบว่ายาวเลยครับแล้วทางขวาของถนนจะเป็นเหมือนเป็นคลองน้ำเน่าครับคือเราเป็นถนนที่เราขับไปทางซ้ายเป็นกำแพงวัดทางขวาเป็นคลองครับแล้วพอเราไปถึงพอเราเข้าเขตวัดได้ปุ๊บมันจะเจอประตูแรกครับประตูแรกของวัดทางซ้ายมือครับแล้วมันก็จะเป็นกำแพงยาวไปจะเจอประตูที่2และเป็นยาวไปจะเป็นประตูสุดท้ายครับทางซ้ายเมื่อผ่านแบบพอเราผ่านประตูที่3ไปคือเราก็จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเลยครับใช่ครับครับพอเราขับพอผมขับนะครับก็ขับไปเรื่อยลอดซุ้มประตูวัดเข้าไปครับผ่านประตูแรกเข้าไปก็คือไม่ได้มีอะไรครับปกติจนตรงนั้นนะครับใกล้เกือบจะถึงประตูที่สองครับครับคือด้วยความที่ตรงนั้นเป็นถนนสองเลนแล้วไฟทางไม่ค่อยเยอะครับครับก็คือไฟประมาณ200 เมตรถึง300 เมตรจะมีดวงหนึ่งครับและด้วยความที่ไฟมันสลัวสลัวสายตาผมมองไปเห็นเหมือนมีอะไรสักอย่างแบบขวางถนนนะครับเลนที่ผมกำลังจะขับผ่านไปครับ
แต่ด้วยความคิดแรกผมคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองครับเพราะด้วยความที่ทางขวามเป็นคลองน้ำเน่าครับคือมันจะมีตัวเงินตัวทองเยอะเป็นปกติครับจนพอเหมือนผมเริ่มขับเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆครับไฟหน้ารถก็เริ่มส่องไปเรื่อยจนระยะประมาณ6เมตร5เมตรประมาณนี้ครับเป็นระยะที่เหมือนไฟหน้ารถสาดไปที่สิ่งๆนั้นพอดีครับผมเห็นเป็นร่างผู้หญิงแก่ที่มีแค่ครึ่งตัวบนครับนอนแบบราบกับพื้นแล้วมือแขนนะครับท่าทางเหมือนกำลังจะตะกายแบบข้ามถนนนะครับคือท่าทางเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเหมือนไม่ได้เคลื่อนไหวคือแบบนิ่งเหมือนถูกสตาร์ฟอยู่ตรงนั้นครับแต่หน้ายายแก่คนนั้นครับคือนอนแนบพื้นแล้วหน้าหันมามองหน้าผมแบบเหมือนจ้องตาผมเลยครับแต่ดูเหมือนแววตาตรงนั้นอะไม่เป็นตาแบบลึกโบสีดำครับครับณตอนนั้นคือผมพอผมเห็นแบบนั้นแล้วแบบว่าในหัวมันประมวลผลแล้วว่าใช่แน่ๆครับผมเบรกรถแบบกระทันหันมากครับระยะตอนนั้นก็ประมาณ5เมตรครับคือผมแบบช็อกแบบมือสั่นทำอะไรไม่ถูกครับแล้วไม่ครับผมคิดว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนคล้ายๆเราโดนสะกดหรืออะไรไม่รู้เพื่อแบบคือเราไม่สามารถละสายตาจากตรงนั้นได้เลยครับพี่แจ๊คครับผมไม่มั่นใจว่าผมค้างอยู่ตรงนั้นอะเวลานานเท่าไหร่แต่ในความรู้สึกผมมันนานมากๆครับเหมือนเราอยู่ในภวังค์ตรงนั้นคือแบบเราไม่สามารถทำอะไรได้ครับจนผมก็เหมือนแบบค่อยๆรวบไม่รู้ว่ารวบรวมสติครับประมาณอาจจะได้สัก10หรือ 20% ที่พอเหมือนจะทำอะไรถูกสักหน่อยครับอยากผมแบบตัดสินใจผมกลับหัวรถเลยครับคือไม่ไปต่อคือกลับเลยกลับออกไปทางนอกวัดคือระยะทางจากตรงนั้นครับประมาณ1กิโลคือผมถึงบ้านแล้วครับครับผมกลับหัวผมแบบวนรถเพื่อที่จะไปอ้อมถนนใหญ่ครับระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตรครับแล้วระหว่างทางที่ผมขี่กลับคือมือผมสั่นแบบถามว่าตอนนั้นผมมีเท่าไหร่ผมบิดหมดเลยครับคือตอนนั้นไม่คำนึงถึงอุบัติเหตุเลยครับแต่ระหว่างขี่ผมขี่ไปแบบร้องไห้ไปมือสั่นคือแบบแล้วมันก็คิดแบบว่าเมื่อกี้มันถามว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจนะตอนนั้นว่ามันใช่นะครับแต่เหมือนเถียงกับตัวเองว่ามันใช่ไหมมันคือผมก็ขี่แบบร้องไห้มือสั่นอย่างเงี้ยวนจนขี่ไปถึงบ้านครับและด้วยความที่วันนั้นคือเหมือนผมกลับผิดเวลาเพราะว่าด้วยความที่มันมีเหตุติดขัดที่ทำงานครับพ่อผมเหมือนแบบนั่งรออยู่หน้าบ้านนะครับพอเห็นผมแบบขับรถเร็วเข้ามาจอดหน้าบ้านครับคือไม่ได้เข้าไปจอดในบ้านจอดแค่หน้าบ้านแล้วผมเหมือนจอดรถแล้วผมวิ่งเข้าบ้านไปหาพ่อครับคือตอนแรกพ่อเหมือนก็ทำท่าเหมือนกำลังจะดุครับแบบว่าเออทำไมกลับแต่ผมสวมไปก่อนครับมองพ่อผมเจอผีเจอผีพ่อก็ตกใจครับแบบว่าเจออะไรแบบใจเย็นๆใจเย็นแต่คือตอนนั้นผมอธิบายอะไรไม่ได้ครับผมพูดกับพ่อได้คำเดียวแบบพ่อผมเจอผีเจอผีครับก็เหมือนพ่อแบบใจเย็นๆใจเย็นพ่อก็เหมือนเดินเข้าไปในบ้านครับไปเอาพระมาห้อยคอผมครับถามว่ามันก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นในระดับนึงที่แบบเราถึงบ้านแล้วเราได้เจอพ่อแล้วพ่อเอาพระมาให้มันก็อุ่นใจระดับนึงครับครับแต่ถามว่าสติมันก็ยังกลับมาได้ไม่ครบร้อยครับจนผมนั่งอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงครับตอนนั้นอยู่บ้านครับจนเหมือนเริ่มรวบรวมสติได้ก็เริ่มค่อยๆเล่าให้พ่อฟังครับว่าแบบเนี่ยพ่อกลับไปเจอแบบนี้มาเหมือนที่เล่าให้พี่แจ็คฟังครับครับนะครับแล้วแต่คือประวัติก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอุบัติเหตุหรืออะไรเพราะทำไมตอนที่เล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อว่ายังไงแต่เขาก็เหมือนพูดปลอบใจครับคือแบบว่าอ๋อคงตาฝาดหรือเปล่า อะไรแบบครับแต่ความผมก็คิดว่าผมไม่ฝาดแน่ๆครับครับใช่ครับ
เรื่องแต่พอเหมือนผมก็พยายามจะถามหาคนแถวนั้นครับมันก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรืออะไรครับแล้วผมก็ใช้ทางนั้นทุกวันถ้ามีอุบัติเหตุหรืออะไรเพราะด้วยความมันใกล้บ้านด้วยครับมันก็จะต้องมีข่าวลือหรืออะไรแบบมีอุบัติเหตุหรือมีใครเสียชีวิตอะไรตรงนี้ครับก็ข่าวลือหรือว่าอะไรก็ไม่มีเลยครับและอีกอย่างคือเราก็ใช้เส้นนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กอยู่มาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยเจอไม่เคยมีใครพูดถึงสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มาก่อนถูกไหมใช่ครับคือถ้ามันมีคนเจอประจำมันก็ต้องมีการพูดถึงกันบ้างก็ต้องมาเข้าหูเราบ้างใช่ครับแต่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่วันนั้นมาดึกมาผิดเวลาวันเดียวเจอเป็นลักษณะของยายมีแค่ครึ่งท่อนบนใช่ครับนอนขวางถนนอยู่แต่ไม่ขยับนะครับนอนแล้วก็เอาหน้าเนี่ยหันมาทางเราที่เรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วไฟหน้ารถมันก็สอดสาดส่องไปเห็นยายคนเนี้ยนอนอยู่เฉยๆเหมือนกำลังเอามือจะตะเกียกตะกายไปข้างหน้าแต่ไม่ได้ขยับตัวใช่ครับเหมือนมาจากทางฝั่งน้ำมาจากทางฝั่งกำแพงวัดเพื่อจะไปทางน้ำครับอ๋อโอเคมาจากทางฝั่งกำแพงวัดเพื่อจะไปทางน้ำครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรก็ไม่รู้แล้วไม่มีใครให้คำตอบด้วยไม่มีครับผมก็ยังคาใจจนถึงทุกวันนี้ครับครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าหรือว่าใครเจอเลยนะครับค่ะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรใช่ครับนะฮะอ้าวแล้วยังไงอ่ะเราให้คำตอบกับตัวเองว่ายังไงเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเราต้องผ่านเส้นนี้อีกอ่ะยังไงอ่ะคือผมก็ไม่กล้าผ่านเส้นนั้นไปสักพักใหญ่ๆเป็นเดือนเลยครับก็คือยอมอ้อมทุกวันครับหมายถึงว่าตอนเลิกงาน ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้กลับดึกแบบนั้นอีกแล้วก็มีดึกบ้างแต่ก็ไม่มีนะครับไม่เจอครับครับผมเอาก็เรื่องนี้ไม่มีบทสรุปบทสรุปไม่มีครับนะครับแต่ผมก็ยังคาใจใช่ครับแต่เป็นสิ่งที่เราเจอใช่ครับนะแล้วอยากจะมีเรื่องแถมสักหน่อยเรื่องสั้นๆครับเอาสิเอาก็คือหลังจากผมเจอเหตุการณ์นั้นครับคือก่อนหน้านั้นคือผมก็เป็นคนแบบกลัวผีขึ้นสมองนะครับแต่พอเหมือนหลังจากเหตุการณ์นั้นแบบมันเจอแบบสุดๆแล้วทำให้ผมเรียกว่ากลายเป็นคนแบบไม่กลัวผีเลยครับหลังจากเหตุการณ์นั้นครับก็อันนี้ก็เรื่องนี้ประมาณ4ปีที่แล้วช่วงที่แบบว่าเหมือนโควิดกำลังเริ่มระบาดครับครับตอนนั้นผมก็ทำงานพาร์ทไทม์แต่เป็นคนละที่ครับคือผมแต่เรื่องนี้ก็แบบว่าไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนครับแต่ก็มันรู้สึกมั่นใจเหมือนค่อนข้างมั่นใจว่าใช่ก็คือผมทำงานที่แบบเหมือนร้านสะดวกซื้อครับครับพาร์ทไทม์แล้วร้านนี้คือมันจะมี3ชั้นครับชั้นแรกจะเป็นแบบว่าที่บริการลูกค้าก็คือแบบลูกค้าเข้ามาซื้อของอะไรจะอยู่ที่ชั้น1ครับครับและชั้น2จะเป็นสต็อกครับเป็นสต็อกเก็บของครับและชั้น3จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอ๋อที่เก็บกระดาษลังครับพวกลังขนมหรือลังของอะไรก็คือเราจะมัดเราไปไว้ที่ชั้น3เหมือนเป็นที่เก็บกระดาษลังโดยเฉพาะแล้วข้างเหมือนไอ้ร้านตรงเนี้ยครับคือก่อนที่เขาจะมาทำเป็นร้านสะดวกซื้อตรงเนี้ยเหมือนเป็นคือตอนแรกมันจะเป็นเหมือน2คูหาติดกันนะครับแต่ว่าแต่ก่อนร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะอยู่แค่คูหาทางขวาคูหาเดียวครับแล้วไอ้คูหาทางซ้ายเนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นครับครับเหมือนเจ้าของเป็นคนจีนคนเก่าครับแล้วและไอ้ตรงคูหาเนี่ยคือผมก็ด้วยความอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เด็กผมเห็นเหมือนเปลี่ยนมือมาหลายคนมากเลยครับคือเป็นร้านทุกอย่าง20ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นร้านเสริมสวยไม่นานก็เปลี่ยนคือเหมือนเปลี่ยนอยู่แบบนี้เรื่อยๆครับจนพอเหมือนร้านสะดวกซื้อจนเหมือนพอร้านตรงนั้นแบบว่างไม่มีใครเช่าครับร้านสะดวกซื้อก็เลยมันซื้อแล้วก็เหมือนทุบเพื่อขยายร้านเป็นแบบ2คูหาติดเลยครับครับเข้าใจมาต่อกันใช่ครับก็ที่ผมอธิบายลักษณะร้านไปแล้วนะครับเป็น3ชั้นแล้วตรงชั้น3อ่ะก็คือในร้านน่ะจะรู้กันครับแต่ตอนนั้นผมไปทำงานได้ประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากในร้านครับแล้วเหมือนเขาจะเรียกกันว่าอาม่าครับ
คือเหมือนเป็นเจ้าของเก่าที่คูหาแรกเนี่ยครับครับแถบแล้วทุกวันพระผมก็จะสังเกตครับว่าเขาจะเอาเหมือนขนมหรือว่าพวกเครื่องดื่มอะไรจะไหว้กันสองที่ครับคือไหว้หน้าร้านตรงเสาไฟฟ้าครับกับอีกที่หนึ่งคือชั้นสามครับครับเหมือนเขาก็พูดว่าไหว้อาม่าไหว้อาม่าแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับก็เห็นเขาไหว้กันก็ถือปกติครับทุกๆวันละแล้วเหมือนพอวันนั้นผมเข้ากะดึกครับตอนนั้นประมาณตีสองก็คือผมจะมีกัน3คนครับในร้านในกะนั้นครับก็คือคนหนึ่งจะอยู่แคชเชียร์ข้างล่างครับแบบคอยคิดเงินคอยดูลูกค้าแล้วผม2คนผมกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็คือจะเหมือนไปเอาของจากในสต็อกลงมาเติมบ้างไปนับของนะครับพอเอาของในสต็อกมาเติมแล้วลังไหนที่แบบขนมหมดแล้วก็จะมัดรวมกันไว้ครับไอ้เรื่องการทำงานคุณออกัสผมว่าข้ามไปดีกว่าเอาเป็นว่าคุณออกัสเจออะไรกับเรื่องนี้นะครับก็พอคราวนี้ไอ้มัดลังนั่นเนี่ยครับมันได้ประมาณได้4ลังไอ้ได้4มัดกับลังเนี่ยครับแล้วก็ต้องเอาขึ้นไปเก็บข้างบนครับแต่ด้วยความที่ทางร้านเนี่ยครับไอ้ชั้น3เนี่ยเวลากลางคืนจะไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นไปครับคือจะมีแค่2คนที่กล้าขึ้นไปคือมีพี่ผู้จัดการคนหนึ่งแล้วก็ผมที่เหมือนแบบว่าเหมือนเขาก็แบบเฮ้ยระวังนะเหมือนเขาก็แซวไงครับแต่ผมก็ตอนนั้นคือผมไม่กลัวครับผมก็เลยขึ้นไปได้ครับเขาเลยบอกจัดถ้าเองขึ้นไม่ได้นั้นเดี๋ยวฝากเองเอาลังเนี้ยขึ้นไปว่าข้างบนหน่อยครับผมก็ยกลังผมมันยกได้ที่แค่ทีละ2มัดครับมันมี4มัดก็เท่าผมต้องยกขึ้นไป2รอบผมก็ยกรอบแรกขึ้นไปครับขึ้นไป2มัดเดินขึ้นไปชั้น3มันจะเป็นกงเหล็กครับพี่แจ็คกงเหล็กเพื่อเอาลังเนี้ยซ้อนให้มันเป็นระเบียบครับเป็นกงเหล็กที่มันเป็นซี่ไม่ได้เป็นแผ่นเหล็กครับคือเป็นซี่ผมก็เอาไว้รอบแรกผมก็เดินค่อยๆเดินลงมาเอามัดที่2ครับผมเดินขึ้นไปครับผมเห็นประตูกรงเหล็กนั้นปิดครับคือปิดต่อหน้าต่อตาผมเลยครับแล้วด้วยความที่จะบอกว่าลมพัดคือก็ไม่ใช่ครับเพราะบนชั้น3คือไม่มีใครอยู่ครับคือไม่ได้มีพัดลมหรือไม่ได้หน้าต่างทุกบานถูกปิดหมดครับไม่สามารถที่ลมจะเข้าได้หรือถ้ามีลมจริงๆด้วยความที่ประตูนั้นเป็นเหล็กครับครับไอ้มันเป็นแบบเป็นซี่เหล็กครับลมพัดมันก็จะผ่านครับเพราะมันไม่ได้ต้านลมเข้าใจเข้าใจมันไม่น่าจะปิดได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแบบว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าใช่ครับมั่นใจว่าใช่ว่าผีมาปิดประตูผมก็ประมาณนั้นครับแต่ถามมันไม่เห็นนะครับปิดแรงไหมต้องถามก่อนมันแค่แง้มไปงับไปเฉยเหมือนมันหลวมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าประตูเหล็กมันหนักนะครับแล้วความใช่ครับแล้วผมเปิดไว้แบบเปิดไว้สุดเลยครับเพื่อที่จะผมเวลาผมลงไปเอาอีกอันนึงผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดอีกครับผมเลยเปิดค้างไว้แต่ผมเดินขึ้นมารอบที่2คือมันปิดแบบต่อหน้าต่อตาผมครับปิดเหมือนมีคนแบบจับปิดเลยครับก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ผีอาม่าที่อยู่ชั้น3ใช่แล้วผมก็เหมือนคุยเขาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นอาม่าแหละครับเพราะไม่ผมไม่มั่นใจว่าคืนนั้นเหมือนจะเป็นวันพระหรือว่าวันโกนนี่แหละครับพูดยากนะมันไม่เห็นตัวไงจะพูดยากใช่ครับครับเอาโอเคคุณออกัสเอาถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องแถมเอามาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับโอเคคุณออกัสขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันพี่แจ็คครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว